จะทำโค้ดกรุ๊ปดีไซน์ของใหม่ของใหม่นะแล้วก็มาคลิกที่โค้ดกรุ๊ปดีไซน์ก่อนจากนั้นทำออปติมิเซชันด้วยดีไซน์แล้วให้มันเลือกด้วยก็ติ๊กไปที่ออปติมิเซชันแล้วมาดูที่ออปชันนิดนึงจุ๊บมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการกำหนดดีไซน์คอนสเตรนว่าคุณอยากจะดีไซน์เพื่อออปติมิเซชันเพื่ออะไรแล้วมีข้อจำกัดยังไงบ้างอย่างเช่นถึงแม้ว่าเสามันเป็นเสาสเตรทมันผ่านแต่ถ้าเกิดคุณทำเสาเล็กเกินคานไปวางไม่ได้มันก็ใช้จริงไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการกำหนดว่าแม็กซิมัมเซ็กชันไฮหรือว่ามินิมัมเซ็กชันไฮเป็นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เป็นดีเทลเราจะกำหนดโดยว่าพารามิเตอร์ตอนนี้เราต้องการให้ออปติมิเซชันโดยให้ใช้น้ำหนักต่ำสุดแล้วดูว่าผลออกมาเป็นยังไงคุณก็คลิกไปที่เวทนะฮะอันเดียวก่อนเวทก็คือเพื่อให้เกิดมินิมัมเวทนะแล้วกดโอเคตอนนี้เช็คนะครับว่าคุณต้องมีรีซัลต์แล้วนะมีรีซัลต์ต้องเป็นสีเขียวนะกด calculation โค้ดกรุ๊ปลิสต์ยังไม่ได้ใส่กรุ๊ปของเราลิสต์มันคือทั้งหมดใช่ไหมฮะก็คุณคลิกไปที่โค้ดกรุ๊ปลิสต์นะฮะแล้วก็กดลิสต์เราต้องการจะ optimize ทั้งหมดอีกครั้งนะฮะโค้ดกรุ๊ปดีไซน์คลิกไปที่ช่องนี้แล้วก็คลิกไปที่ลิสต์เลือกทั้งหมดแล้วโยนเข้ามาว่าเราต้องการจะดีไซน์สีทั้ง4กรุ๊ปเลยโอเคไหมครับเลือก all ก็ได้ครับได้เราต้องการทั้งหมดเท่านั้นแล้วก็กด close กด close นะครับแล้วก็ calculation ปึ๊บทีนี้ detail ของการ calculation เนี่ยจะเริ่มแตกต่างไปแล้วสีตอนนี้เราดูตัวนี้คอลัมน์มีการเปลี่ยนใช่ไหมมีการเปลี่ยนไหมคอลัมน์ของเราเนี่ยมันผมจำไม่ได้เซกชันเดิมเท่าไหร่นะแต่มันเลือกคอลัมน์ที่เป็น optimize มาคือ250 คูณ 125แล้วก็ ratio 0.98 เลยดีไหมตัวนี้เพราะว่าตอนเดิม ratio เท่าไหร่ครับอยู่0. อยู่น้อยมากใช่ไหมตอนนี้ ratio ขึ้นมา 0.9 เลยนะ 0.9 นี่ดีไม่ดี0.98 ก็ใช้ได้จริงก็ใช้ได้ใช้ได้ได้ AP มันถูกทอนไปอยู่0.98 1ได้ง่ายหนึ่งก็ยังได้ทีนี้ตัวนี้แปลว่าเซกชันเนี่ยเซกชันที่พอดีเนี่ยคือตัวกลางถ้าเกิดว่าเป็นเซกชันบนคือมันเช็คให้ดูด้วยนะว่าถ้าเลือกเซกชันบนก็ไม่ผ่านเลือกเซสชันอีกเซสชันหนึ่งก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเปลี่ยนเซสชันให้เราคุณกดไปที่ change all เลยก็ได้ฮะ change all ซึ่งการ change ตัวนี้มันจะมีผลให้ stiffness ของตัว structure เปลี่ยนใช่ป่ะโปรแกรมก็เลยเตือนมาพอ change แล้วเนี่ยผลมันใช้ไม่ได้นะเราก็กด yes แล้วก็คุณก็ทำการคำนวณใหม่กด calculate ข้างบนใหม่calculate บนตอนนี้จะเห็นว่า size มันเป็นไงเล็กลงไหม basing ขึ้นมาเยอะนะแต่ทั้งหมดก็คือเล็กลงเราสามารถที่จะ repeat กระบวนการ optimization อีกได้เพราะว่าแรงมันมีการกระจายตัวใหม่นะตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็แค่กดเนี่ย parameter ทุกตัวเรียบร้อยแล้วก็กด calculate ใหม่calculate ใหม่เสร็จก็กด change all อีกครั้งหนึ่งปึ๊บแล้วก็ทำอะไรฮะ calculate กดไปเรื่อยๆจนพอใจแต่ทุกครั้งที่ทำเนี่ยคือ section พวกนี้ใช้ได้หมดนะถ้าเกิดว่าจะลงรายละเอียดจริงๆเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าไงคุณต้องทำการ plot graph ระหว่างตัววัสดุไปปริมาณวัสดุว่ามันอยู่จุดต่ำสุดของดีไซน์หรือยังแต่ณตอนนี้ก็คือว่าทุกครั้งที่คุณกด optimize เนี่ยจะได้น้ำหนักที่น้อยที่สุดของสถานะปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ใหญ่โตมโหฬาร